นี่เป็นสถานีรถไฟแบบเลยฮะยังมีข้าวของค้าขายแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวขายอะไรเป็นวิถีชีวิตนะชุมชนบ้านท่าฉลอมมาตั้งแต่โบราณนี่ท่านผู้ชมฮะพอมาถึงวัดแหลมสุวรรณารามก็ต้องมาที่โบสถ์ไม้นี้ถ้าเกิดมาถึงที่นี่ต้องมีคำขวัญ นี้แหละค่ะครับยืนท่าสามถิ่นยนต์ศิลป์ใกล้กรุงนี่คือบ้านท่าฉลอมท่านผู้ชมฮะบ้านท่าฉลอมเป็นศูนย์ท่องเที่ยวนะฮะนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่มีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเลือกใช้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเดินทางมาที่บ้านท่าฉลอมแห่งนี้แหละครับหรือจะเป็นการเดินทางแบบเรือข้ามฟากจากท่ามหาชัยมายังท่าฉลอมฝั่งนี้ก็ยังคงมีอยู่นะหรือใครจะขับรถยนต์ส่วนตัวมาก็ได้ครับนี่เป็นสถานีรถไฟแบบดูแลยังมีข้าวของค้าขายแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวขายอะไรเป็นวิถีชีวิตนะชุมชนบ้านท่าฉลอมมาตั้งแต่โบราณเอาล่ะได้เวลาเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเยือนท่าสามถิ่นยนต์ศิลป์ใกล้กรุงซึ่งเราจะเดินทางด้วยรถสำล้อถีบโดยที่แรกที่เราจะแวะก็คือวัดแหลมสุวรรณารามแห่งนี้ครับนี่ท่านผู้ชมฮะพอมาถึงวัดแหลมสุวรรณารามก็ต้องมาที่โบสถ์ไม้นี้โบสถ์ไม้นี้เป็นโบสถ์ดั้งเดิมอายุเกือบ200ปีแล้วท่านผู้ชมฮะลักษณะพิเศษก็คือหลังคาใช่หลังคาของตรงพระอุโบสถเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าจะเป็นการผสมผสานกันจะเห็นมังกรและเห็นพญานาคคือเหมือนกับเป็นศิลปะของจีนแล้วก็ไทยผสมกันแล้วเขาบอกว่าในนี้เนี่ยจะมีพระพุทธรูปค่ะ18องค์ก็คือ18อรหันต์18อรหันต์ที่อยู่ตรงรอบๆเลยหน้าต่างเนี่ยฮะใช่เนี่ยค่ะเห็นไหมท่านผู้ชมฮะนี่เป็นโบสถ์แบบที่มีอัตลักษณ์พิเศษเห็นไหมเป็นช่อฟ้านี่จะเป็นมังกรกับพญานาคแต่ว่าหน้าโบสถ์อยู่ด้านนู้นนะฮะถึงที่นี่ต้องมีคำขวัญ นี้แหละค่ะครับยืนท่าสามถิ่นยนต์ศิลป์ใกล้กรุงนี่คือบ้านท่าฉลอมท่านผู้ชมฮะบ้านท่าฉลอมเป็นศูนย์ท่องเที่ยวนะฮะเป็นศูนย์ท่องเที่ยวนี่ฮะยืนท่าสามถิ่นสามถิ่นมีอะไรบ้างน้องด้วยถิ่นชุมชนจีนบ้านลูกมังกรถิ่นชุมชนประมงถิ่นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกแล้วเขาบอกยนต์ศิลป์ใกล้กรุงเป็นศิลปะแบบผสมผสานกับดั้งเดิมนี่มีครบเลยค่ะปัจจุบันนี้ก็มีพวกสตรีทอาร์ตนะใช่ใช่ผสมผสานกันค่ะฝาท่ออย่างเงี้ยฝาท่อก็ยังเป็นศิลป์เลยนะฮะยังไงก็ตามแต่นักท่องเที่ยวมาที่นี่ก็ควรจะมาที่บ้านท่าฉลอมนะนี่ฮะมีสามล้อถีบมีสามล้อถีบที่เรานั่งมาไงจ้ะนี่ฮะก็มาจัดโชว์ตรงนี้นี่เจ้าสัมภาระและนี่เจ้าของบ้านครับสวัสดีครับดร.สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับดร.สุวรรณชัยแสงสุขเอี่ยมนะครับท่านเป็นประธานกรรมการบริษัทสมุทรสาครพัฒนาเมืองนะฮะวิสาหกิจเพื่อสังคมวิสาหกิจเพื่อสังคมด้วยนะฮะนี่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เป็นศูนย์ท่องเที่ยวแหละใช่ไหมฮะก็คือเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างนักท่องเที่ยวชุมชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับนี่ท่านผู้ชมฮะเที่ยวชุมชนยนต์วิถีท่าฉลอมนี่ท่านด็อกเตอร์เนี่ยเป็นหลักคนหนึ่งในการทำให้ชุมชนบ้านท่าฉลอมเนี่ยได้รับการประกาศจากกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะด้านในนะเดี๋ยวให้ด็อกเตอร์นำชมด้านในนักท่องเที่ยวเข้ามาที่บ้านท่าฉลอมแล้วจะเจออะไรบ้างนะก็จะได้รับความรู้นะฮะโอ้ดูใหญ่แต่ใหญ่มากเลยมีทุกอย่างก็จะมีแผนที่ใหญ่นะครับแผนที่ใหญ่
ที่เราวงกลมนะครับเป็นสถานที่เราอยู่ปัจจุบันนะครับคือบ้านท่าฉลองวงกลมสีแดงนะครับเออครับแล้วก็อันนี้เป็นรางรถไฟใช่ไหมรางรถไฟครับสถานีรถไฟเก่าแก่ใช่ครับนะฝั่งนู้นเป็นสถานีรถไฟสถานีฝั่งนี้เป็นท่าเรือด้วยนะใช่ที่นี่จะมีท่าเรืออยู่2แห่งนะครับข้ามไปที่มหาชัยกับข้ามไปที่วัดกกกาที่ตำบลกกกาอ๋อเรือ2แห่งครับแล้วก็จะมีทำไมเรียกว่าท่าฉลองนะครับจำเป็นครับแล้วก็เพลงชาติฉลองนี่แต่งโดยครูชาลีทวิจิตรนะครับซึ่งเป็นคนท่าฉลองเป็นคนท่าฉลองนะท่านเสียไปแล้วนะครับก็เป็นผู้ที่ประพันธ์เพลงท่าฉลองที่มีชื่อเสียงมากนะก็ถ้าเกิดพอดีเคยคุยกับครูเขาครับครับแล้วก็คือที่แต่งเพลงเนี้ยคือท่านเป็นคนท่าฉลองแต่ว่าท่านไม่เคยแต่งเพลงให้ท่าฉลองเลยนะจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งพี่สาวก็ว่านะว่าเนี่ยอีตาชาลีแบบแกเนี่ยไปแต่งเพลงให้อะไรนะสาวนครชัยศรีแสนแสบทุ่งรวงทองกวานพะเยาเยอะแยะใช่แต่ทำไมแกไม่แต่งให้บ้านเกิดเมืองนอนใช่ป่ะแล้วครูชาลีก็เลยบอกว่าก็แฟนผมเป็นคนนครชัยศรีอ่ะคุณสรินทิพย์สิริวรรณภรรยาผมแล้วผมจะแต่งเพลงให้แฟนผมทำไมอ่ะพี่ฉาเหรอก็เถียงกันแล้วพี่สาวก็ขำมากพี่สาวก็ว่าไม่ทดแทนบุญคุณบ้านเกิดคือเก่งแต่ไม่แต่งเพลงให้เลยปู่ชาลีก็มาหาแรงบันดาลใจมาที่ท่าฉลองนะฮะแล้วก็มาเจอกับลุงเย็นในท้ายเรือก็มาคุยกับลุงเย็นชีวิตของลุงเย็นในท้ายเรือเป็นยังไงบ้างลุงเย็นเนี่ยรับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่มหาชัยชื่อพยองอ๋อก็จะเป็นอยู่ในเนื้อเพลงอยู่ในเนื้อเพลงหมดเลยในคำเรือฉลองในสมัยก่อนครับอันนี้จะเป็นเรือฉลองจำลองนะครับเป็นแต่ละรุ่นครับรุ่นแรกมีใบเดียว2ใบแล้วก็พัฒนาเป็นเรือประมงนะครับที่สุดแล้วเป็นเรือประมงนะครับอ๋อนี่ใช่ไหมใช่ครับดร.บอกว่าลักษณะถ้าฉลองนี่ถ้าเราดูภูมิประเทศนะครับจะเหมือนถุงเงินเหมือนมีมังกรมาโอบล้อมอย่างครับนี่เราเปรียบเทียบครับเพราะนั้นคนจีนเขาบอกว่าลักษณะแบบนี้มีฮวงจุ้ยที่ดีคือมีมังกรคอยคุ้มครองพื้นที่อยู่นะครับท่าฉลองเลยมีคนจีนมาตั้งถิ่นฐานเยอะแล้วก็มีชื่อภาษาจีนนะครับเรียกว่าเล้งเกี่ยฉู่หรือแปลว่าบ้านลูกมังกรเล้งที่แปลว่ามังกรเล้งเกี่ยฉู่เล้งเกี่ยฉู่ครับฉู่ก็แปลว่าบ้านบ้านเล้งก็มังกรครับเกี่ยก็เล็กๆเด็กๆอะไรเงี้ยครับก็สมัยก่อนเนี่ยท่าฉลองเป็นศูนย์กลางของจังหวัดสมุทรสาครมันก็มหาชัยปัจจุบันนะครับครับเขาคนจีนก็เลยเรียกจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยตามชื่อจีนนะของท่าฉลองว่าเล่งเกี่ยฉู่เหมือนกันนะครับเวลาที่คนจีนจะมาสมุทรสาครเนี่ยก็บอกว่ามาเล่งเกี่ยฉู่มาเล่งเกี่ยฉู่เพราะที่นี่มีชุมชนชาวจีนแบบใหญ่มากใช่ครับคือท่าฉลองนี่เป็นส่วนหนึ่งของบ้านท่าจีนนะครับที่บ้านท่าจีนนี่จะเป็นจุดกำเนิดของจังหวัดสมุทรสาครเลยนะครับเป็นชุมชนจีนที่เก่าแก่แล้วก็ใหญ่นะครับอายุมากกว่า500ปีนะครับถือว่าเป็นชุมชนจีนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะครับชุมชนในสยามของบ้านท่าจีนเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสุขาภิบาลนะเป็นเล่าเรื่องว่าที่นี่เป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทยนะครับเนี่ยครับรัชกาลที่5ท่านเสด็จมาเปิดถนนเนี่ยภาพรัชกาลที่5ท่านอยู่ตรงกลางนี่ครับเห็นไหมครับอ๋อๆๆเห็นครับครับอันนี้คือถนนถวายสมัยก่อนครูได้อิฐแดงนะครับเป็นลายก้างปลาแล้วก็อันนี้เป็นภาพถนนเก่านะครับตัวอิฐแดงเนี่ยเรามีโชว์ด้วยครับอิฐของจริงเลยครับสมัยก่อนก็ใช้อิฐแบบนี้ฟูครับอันนี้ของจริงเอามาขึ้นกรอบเลยครับเพราะปัจจุบันยังไม่เห็นแล้วครับเขาถมถนนขึ้นไปสูงเรื่อยๆมันก็จะทับของเดิมไปนะครับแล้วเราก็มีรถไฟสายสำคัญครับสายบ้านแหลมแม่กอซึ่งเริ่มเดินรถตั้งแต่ปี2450สมัยการที่5ครับปัจจุบันก็ยังเดินรถอยู่นะครับที่ไปตลาดล่มปู่ที่ไปตลาดล่มปู่คือไปจากตรงนี้ใช่ครับที่นี่เป็นต้นทางครับโอ้ยที่เดียวที่เนี่ยร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ